พชรฟ้าโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลครับอายุนี่ห่างกัน10ปีด้วยกันนะครับคู่นี้ส่วนสูงนี่ใกล้เคียงกันมากครับประสบการณ์ก็แน่นอนครับอยู่ที่ทางด้านมุมขาวอย่างจอมขวัญประสบการณ์มากกว่านะครับมุมขาวอย่างจอมขวัญแต่ว่ามุมดำอย่างเพชรฟ้าเนี่ยสดใหม่กว่าแล้วก็ได้เรื่องของเคยมีประสบการณ์ในการชกค่าเชือกมาแล้ว หนึ่งคนสดนะครับส่วนอีกนุ่นคนที่เก๋าคนที่เก๋ากว่ายังไม่เคยชกค่าเชือกครับเท่ากับว่าแม่หักลบกบหนี้กันแล้วคู่นี้ก็มีดีคนละอย่างเลยครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ตรงนี้นะครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับชอบแบบไหนล่ะครับสดกับเก๋าครับคนที่เก๋ากว่านี่ครับกำลังรายรับรำไล่ไหว้ครูอยู่ครับจอมขวัญลูกเมืองเพชรนะครับสีเสื้อของพี่กล้าลูกเมืองเพชรเลยครับค่ายนี้ก็สร้างนักมวยดังๆมาเยอะแล้วก็เรื่องของนักมวยที่ออกมาแต่ละคนเนี่ยหัวจิตหัวใจนี่ไม่ธรรมดานะก็ใจสู้เหมือนลูกพี่อยู่ข้างล่างเสื้อดำๆนะครับพี่กล้าลูกเมืองเพชรเอาละครับก็เดี๋ยวมาดูฟอร์มของจอมขวัญกันครับวันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นครั้งแรกของเขาในรายการไทยไฟท์ลีกด้วยครับขณะที่คู่ชกอย่างทางด้านเพชรฟ้าครับก็โชว์ฝีมือมา2ครั้งแล้วครับก็มีผลงานชัดๆก็คือการชกกับแพนเค้กนะวันนั้นชนะแพนเค้กมาแล้วครับอย่างที่เรียนไปว่าเพชรฟ้านี่เคยชกค่าเชือกแล้วครับแต่ว่ากระดูกมวยจะอยู่ที่มุมขาวอย่างจอมขวัญเอาละครับก็เดี๋ยวมาดูว่าสดหรือเก่าครับวันนี้ที่จะคว้าชัยไปครองได้ครับกรรมการพัฒนันครับก็เรียกทั้งคู่มาที่กลางเวทีดูรูปร่างช่วงชกนี่ก็จอมขวัญจะได้ลอยนิดๆนะครับในเรื่องของส่วนสูงครับบรรยากาศของเวทีมวยไทยไฟท์อารีนานะครับที่ Beat Active ไบเทคบางนาครับเดินทางมาง่ายครับแฟนมวยสามารถที่จะเข้ามารับชมได้นะครับที่เวทีครับถือว่าบรรยากาศของเราเนี่ยสุดยอดเลยอยากให้มาชมนะบรรยากาศที่เวทีนี่แหมคือจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งกับการติดตามทางทีวีทางหน้าจอช่อง8หมายเลข27เลยนะแล้ววันนี้โอ้น้องๆเต็มเลยครับมาจากมอราชภัฏบ้านจอมบึงน่าจะคิดถึงเกียวกราวแน่สงสัยมาเชียร์เจ้ายอดเทวินก็เดี๋ยวมาดูนะครับอีกแค่2คู่เท่านั้นนะครับรวมคู่นี้เดี๋ยวจะได้ดูไฟท์ลีกครับในพิกัด69กิโลเอาแล้วครับแม่เปิดมาเนี่ยจัดอาวุธไปก่อนเอาแล้วครับดูว่ารุ่นน้องเนี่ยเดินขู่ก่อนเลยรุ่นพี่นี่ไม่มีกลัวอยู่แล้วครับเอาแม่มีหมัดมาโอ้โหเอาครับดูครับแม่น้องไม่กลัวพี่แบบนี้ความมันความมันบังเกิดครับสับเข้าไปครับโอ้โหแล้วแข้งแต่ละแข้งออกหนักหนักเลยนะเพชรฟ้ามันดำอ่ะแม่ไม่ชัวร์ก็ยังไม่ออกครับนี่แข้งขวาไปแข้งขวาไปครับพยายามเตะแล้วก็พยายามมีหมัดเนี่ยมาเสริมตลอดนะครับเพชรฟ้าครับแหมจอมขวัญโดนหมัดมีสะดุ้งไปเหมือนกันนะครับว่าปล่อยหมัดชุดของเพชรฟ้าแล้วดูโอ้โหจิตใจเนี่ยห้าวหาญจริงครับชกไป16ปีแล้วครับแทงไปทีนึงหมัดด้วยเริ่มจะกดดันหนักขึ้นแล้วครับตอนนี้จอมขวัญมีอาวุธเด็ดอะไรที่จะหยุดดารุ่งอย่างทางด้านเพชรฟ้าได้หรือไม่คือตอนนี้เพชรฟ้าเนี่ยผมบุกหนักแต่ว่าจอมขวัญเหมือนกำลังจะตั้งลำอยู่อย่าตั้งลำนานนะเอาน้องเบียดเข้าหาครับเตะซ้ายเตะได้ทางซ้ายเตะได้ทางขวาเตะดีจริงๆเอาเตะซ้ายหมัดมาไหมหมัดขวามาวงในครับเตะเสร็จต่อยเสร็จเบียดในยังตีไม่ได้กรรมการก็จับแยกกันแล้วครับโอ้โหเพชรฟ้านี่สาวน้อยจากสุรินทร์นะครับโอ้แล้วดูการออกอาวุธไม่ธรรมดาครับต่อยหมัดอีกทีนึงโอ้หมัดนี่เหวี่ยงมาเลยครับจังหวะซัดโอ้แล้วดูที่ใบหน้าของจอมขวัญครับเริ่มที่จะมีร่องรอยแห่งความบอบช้ำนะครับเจอหมัดเอาแล้วครับข่าวกระทุ้งเข้าไปอีกโอ้กดดันหนักขึ้นเรื่อยๆครับวงในอัดเข้าไปอีกทีหนึ่งแม่จังหวะอัดวงในนี่เพชรฟ้าเองก็มีแขนคอยขวางไว้ด้วยนะครับแล้วพยายามเสียประมวลยกพักคนเดียวครับกลับมาติดตามความมันกันต่อนะครับกับไทยไฟท์ลีกคู่ที่2ดูจังหวะออกอาวุธครับของทางด้านเพชรฟ้า
นี่ครับแข้งขวาของจอมขวัญ นะครับในช่วงต้นๆหมัดของเพชรฟ้านี่ค่อนข้างอันตรายเลยครับมาต่อเนื่องแล้วดูครับจังหวะแลกหมัดกันโอ้ถือว่าสาวหมัดกันดุเดือดเลยนะครับในยกแรกเพชรฟ้านี่เดินเข้ามาครับแข้งขวาอัดเข้าไปแล้วดูครับเตะแล้วก็มีหมัดมาด้วยนะครับถือว่ารบกวนในเรื่องการป้องกันทางด้านจอมขวัญได้มากพอสมควรครับดูจอมขวัญนี่ก็เริ่มที่จะมีรอยบอบช้ำขึ้นมาเดี๋ยวมาดูนะครับว่ายกนี้เนี่ยจะแก้เกมอย่างไรครับเมื่อเจอพายุบุกหนักอย่างทางด้านเพชรฟ้าครับยก2ก็คงจะตั้งลำได้มากขึ้นแล้วกูชายเนาะยกแรกดูว่าแหมจะออกน้องก็ชิงออกก่อนพอน้องชิงออกก่อนทำไมจังหวะนี้ก็ขาดหายไปครับอ่ะเดี๋ยวมาตามกันต่อครับยกที่2ครับเพชรฟ้ามุมดำสดมุมขาวนี่เป็นจอมขวัญนะครับสดกับเก๋าครับสดอยู่ที่ดำครับเก๋าอยู่ที่มุมขาวครับโอ้แล้วดูครับรุ่นน้องนี่ก็ยังเดินไม่หยุดนะครับเพชรฟ้าจอมขวัญเอาครับแม่กดมาบุกครับแม่วงในก็ยังไม่มีอะไรยังต้องตั้งรับแล้วก็หาจังหวะโต้สวยๆครับทางด้านจอมขวัญเนี่ยโดนหมัดอีกแล้วครับหมัดซ้ายนี่กระแทกยับหมัดขวาตามมาโอ้มีแข้งมาด้วยอาวุธนี่หลากหลายดีเหลือเกินแล้วก็มาทุกอย่างเลยครับทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งวงในเข่าเอาหมัดขวามาถึงตัวแล้วตีไม่ตีครับตีไม่ตีครับแต่ว่ารุ่นพี่ชิงตีมาก่อนส่วนรุ่นน้องก็โต้คืนได้ไปคนละเข่าครับแล้วก็มาตั้งลำตั้งเกมกันอีกทีนึงขยับสืบเข้ามาสืบเข้ามาเอาทีไปก่อนจอมขวัญก็ยังมีสมาธิของตัวเองอยู่นะครับแม้ว่าจะโดนอาวุธไปบ้างแต่ก็ยังคงที่จะมุ่งมั่นครับในการหาจุดอ่อนของทางด้านเพชรฟ้าอยู่เนี่ยแต่ว่าอาวุธนี่นะครับเข้าไปแล้วก็ต้องนี่ครับมีทีเด็ดบ้างครับเริ่มยังมีเข่าคืนมาเหมือนกันเกาะแล้วเกาะแต่งตัวแล้วตีแม่ตีวืดไปครับโอ้เข่ายัดไส้เริ่มทำงานเหมือนกันนะครับจอมขวัญครับยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาครับโดยเฉพาะวงในครับมีทั้งเข่ายัดไส้มีทั้งสกูถอยหลังครับแต่จังหวะนี้โดนป้ายหน้าไว้โดนป้ายหน้าไว้โดนเสียบด้วยพยายามเนี่ยครับยกขึ้นมาครับเข่าของเพชรฟ้าเรื่องของหัวใจทั้งคู่เนี่ยสอบผ่านแล้วนะครับอันนี้ก็วัดกันที่อาวุธล้วนๆครับแล้วก็หมัดขวาเพชรฟ้ามีหมัดขวาสวยๆนี่มีเข่ามาแล้วครับตอนนี้เริ่มจะแก้ในเรื่องของมวยหมัดด้วยการตีเข่าครับจอมขวัญแหมก็ต้องมีออกมาหายใจเหมือนกันนะครับเพชรฟ้าดูเขาเดินเข้าหาบ้างแล้วนะตอนนี้จอมขวัญเนี่ยอยู่นอกโดนหมัดนะครับพยายามเข้าในเน้นที่วงในครับจอมขวัญการแก้เกมในยกนี้ของเขาพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาที่ไทยไฟท์อารีน่านะครับดูจังหวะอาวุธสวยๆครับนี่โอ้โหวางจากนารายครับโดนเข้าไปเต็มๆเหมือนกันแล้วก็จังหวะออกแข้งครับแล้วดูหมัดครับหมัดของเพชรฟ้านี่ถือว่าแม่นยำเลยมีแข้งขวาตามมาด้วยครับจังหวะนี้ส่วนจอมขวัญนี่เริ่มที่จะแก้ด้วยวงในนะครับพยายามที่จะเกาะวงในแล้วก็เสียบเข่าเน้นๆครับเข่ายัดไส้ก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นมาเหมือนกันนะครับในช่วงท้ายยก2นี่คือความสนุกสนานที่สัมผัสได้ที่ในเวทีแห่งนี้ครับใครอยากมาก็เรียนเชิญเลยครับทุกวันอาทิตย์เลยนะครับตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปครับไทยไฟท์ลีกครับ2ยกผ่านพ้นกุ้ยช่ายยกที่3ครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับมุมดำนี่เพชรฟ้ามุมขาวจอมขวัญครับเนี่ยจอมขวัญก็มาได้ช่วงท้ายๆของยกที่2นะครับยกนี้ก็ตัดสินใจเดินเข้าหาเหมือนเดิมเอาครับมีหมัดมาด้วยมีลูกนำเพิ่มเข้ามาครับหรือว่าค่อยๆแก้ทีละปลอกนะครับเพราะช่วงต้นๆนี่เพชรฟ้าแรงเหลือเกินเริ่มจะตั้งหลักได้แล้วครับจอมขวัญเอาครับสาวสู้เลยครับสาวหมัดเด้งตีครับเอาครับวงในโอ้ยิ่งชกดูเหมือนยิ่งแรงขึ้นมานะครับอย่างที่กู้ชายว่าครับพยายามจะสาว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 แต่เมื่อกี้ไม่โดนครับเมื่อกี้ไม่โดนครับวงในพยายามล็อกเนี่ยพยายามล็อกแหมแต่ว่าแหมยังตีไม่ถนัดเท่าไหร่ครับโอ้2ยกที่ผ่านมาลืมไปก่อนครับพอมาถึงช่วงนี้อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับเรื่องของหมัดมวยครับจอมขวัญลุยโดนแข้งโดนหมัด
พยายามสับคืนเสียบไม่เสียบเสียบไม่เสียบเสียบไม่เสียบเอาแทงซ้ายเข้าไปครับขอไอ้เข่าแล้วกันน้องโอ้โหเอาครับแม่เจอเข่าแบบนี้นี่เพชรฟ้าจะแก้เกมอย่างไรครับจากที่ต้นๆนี่มาดุดันเหลือเกินแต่ตอนนี้นี่กลายเป็นว่าโดนเข่าเข้าแล้วนี่ฮะรุ่นพี่นี่เกาะได้แล้วตีค่อยๆที่จะลดทอนในเรื่องของเรี่ยวแรงไปเรื่อยๆนะครับเพชรฟ้าหมัดเด็ดๆมีไหมครับอาวุธเด็ดๆมีเอาคืนมาหรือเปล่าวงในเสียบอีกครับโอ้แล้วดูจังหวะจับครับพยายามที่จะแก้เกมออกมาโอ้ยื้อแย่งกันหน้าดูครับโดยเฉพาะเกมวงในครับขอผ่อนนิดนึงขอดูจังหวะนิดนึงครับอ้าวแม่กระโดดเข่า2ชั้นเข้าไปเลยครับจอมขวัญครับแล้วก็เหน็บซ้ายอีกทีนึงครับเอาอีกไหมครับอย่าจ้องนานนะอย่าจ้องนานนะขยับเข้าไปครับถึงตัวตีไม่ตีครับตีไม่ตีเจอกำแพงตีไม่ได้แล้วครับจอมขวัญแหมคู่ขี้ดูไม่ออกแบบนี้ระวังนะครับยก4รอคุณอยู่ครับโอ้โหหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันครับว่าจะออกแบบไหนเอาที่ดูนี่ก็ต้องบอกว่าต้นๆ นี่ให้เพชรฟ้านะครับว่าทำเกมได้ดีมีอาวุธที่ดุดันก็มีเข่าครับที่ต้องบอกว่าน่าติดตามเลยครับเนี่ยจังหวะช่วงยกสุดท้ายครับยกนี้นี่จอมขวัญเพิ่มในเรื่องของการออกหมัดเข้ามาด้วยครับแต่ก็มีโดนกันครับนี่โอ้หมัดนี้นี่ขวาเต็มหน้าเลยแล้วก็แข้งเข้าไปอีกทีครับของเพชรฟ้าก็กัดฟันแรกกันนะครับนี่ฮะจังหวะเตะมาก็ต่อยคืนครับทันกันในศอกครับพยายามที่จะงัดออกมาสู้แล้วจอมขวัญเนี่ยนี่ปักเข้าไปครับโอ้โหดีว่ามันโดนถักถากันนะครับจังหวะลอยเข้าไปเสียบเข่าครับโอ้โหถือว่าจุดตกเนี่ยอาจจะไม่โดนตรงลำตัวพอดีนะครับและสุดท้ายครับก็The winner is Black Corner เพชรฟ้าจอมสุรินทร์เอาละครับก็ยังเป็นเพชรฟ้านะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปโอ้ถือว่าดูเดือดเร้าใจเลยครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่ต่อไปนี่คาดเชือกพิกัด65กิโลกรัม